โอเคบันทึกครับโอเคบันทึกนะไม่ได้ถ่ายมานานเว้ยตั้งมุมกล้องแปลบฮัลโหลโอเคเราไปฮ่าแบบนี้น่าจะแจ๋วถอยหลังโคตรชัดโอ้ไม่ได้อัดมานานแค่ไหนวะเนี่ยน่าจะโคตรนานโอเคสวัสดีครับเริ่มกันเลยนะก็โอ้ไม่ได้อัดแบบนี้มานานนะครับวันนี้มีไอเดียหนึ่งไอเดียคือไอเดียตอบคำถามครับจะมาตอบคำถามขี่รถไปแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยคำถามที่ได้เม้นมาใต้คลิปนะครับแต่ละคำถามนะครับที่ถามเข้ามาเนาะส่วนใหญ่ที่เม้นเข้ามาก็จะเป็นคำถามซะมากกว่าก็เยอะเลยช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ตอบนะครับผมก็เลยเอาวะลองดูเว้ยมันจะอ่านได้ไหมวะเดี๋ยวลองดูกันไปนะครับกล้องไม่ตรงกล้องเอียงก็ขออภัยนะไม่ได้ถ่ายมานานนะครับน็อตกล้องน็อตขาจับกล้องก็หายไปตัวก็พยายามจะให้ดีที่สุดเอ้ยง่ายๆหน่อยเอออ่านได้โอ้ผมขยายเนี่ยถ้าใครเห็นมือถือผมนะผมขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่เป้งเลยเพื่อขี่รถพอจะแบบชำเลืองมองได้จริงๆก็ไม่ควรแล้วนะครับก็ชำเลืองมองเอาแต่โดยรวมแล้วผมก็อ่านมาแล้วฮะอ่านมาเขาอ่านคำถามมาก็ทุกคำถามแล้วแหละก็พอจะจำได้นะครับเห็นคร่าวๆก็พอนึกออกนะครับก็อาจจะอ่านไม่ครบแล้วทีเดียวคนถามเข้ามาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ากลัวมองไม่เห็นว่าอ่านไม่ทันเพราะถ้ามันยาวเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วกันมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าเริ่มคำถามแรกเลยนะตรงนี้ก็ผมอาจจะใช้สมาธิตอบช้านิดนึงนะครับก็ต้องมองรถด้วยรถผมเครื่องเดิมอยากเปลี่ยนเฟืองให้ไหลปลายยาวๆต้องใส่เม็ดกี่เอ้ยต้องใส่กี่ฟันครับรถมีชามมีท่อสร้างด้วยกองผ้าแล้วก็รีแมปมาด้วยผลยากตอบยากครับคำถามนี้ให้ไหลยาวๆอันดับแรกนะครับรถจะไหลไม่ไหลอยู่ที่น้ำหนักตัวคนขี่ครับถ้าไม่เยอะโอกาสทำให้รถไหลได้เยอะง่ายมากก็ง่ายขึ้นนะไม่ใช่ง่ายมากง่ายขึ้นเอารถออกมาครับส่วนไปก่อนส่วนอย่างผมเนี่ยตัวหนักๆอย่างผมเป็น100โลขึ้นเนี่ยก็ทำได้แต่ทำมันต้องใช้เงินเยอะครับคือต้องโมดิฟายเยอะถ้าลูกเดิมนี่ยากมากใส่เฟืองอะไรเบอร์อะไรให้ไหลใช่ไหมครับถ้าลูกเดิมนะครับแล้วก็คุณคิดว่าเฟืองเดิมมันสุดปัดๆๆ 9,000 รอบตัดแล้วนะขี่ยังไงก็ 9,000 รอบตัดแล้วก็อาจจะยันหลักแล้วประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าตัวเล็กๆน่าจะยันหลักแล้วแต่อาจจะยันหลักได้ GPS อาจจะแค่150กว่าๆยังไม่ถึง160หรือ160หน่อยๆอย่างเงี้ยจะให้ไหลก็เพิ่มเฟืองนะฮะเพิ่มเฟืองได้ไล่เฟืองก็อาจจะเฟืองเดิมแบบพูดถึงเรื่องเฟืองก่อนเฟืองเดิมเนี่ยเฟืองคู่นะผมเน้นถ้าจะให้ไหลเลยต้องเฟืองคู่เฟืองเดียว14ฟันอย่างเดียวไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ไหลนิดเดียวก็เป็นเฟืองเดิมก่อนเฟืองเดิมมันจะเฟืองใหญ่อยู่ที่34ฟันเฟืองเล็กอยู่ที่13ฟันนะครับน่าจะของเดิมนะอยู่ขนาดนี้ก็ค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปครับบอกตายตัวไม่ได้ว่าเบอร์อะไรนะครับแต่จากที่ผมลองถ้าลูกเดิมนะมาตอนช่วงความเร็วท้ายมันน้อยเพิ่มเยอะรถไม่มีแรงครับรถมีแต่รอบยิงไปใส่เม็ดเบานั้นรถมีแต่รอบรถไม่มีแรงเลยก็ลองสักอันอย่างตอนนั้นที่ผมลองคือ
ผมซื้อเบอร์อะไรวะ1531มาแล้วผมตัวหนักเท่านี้รถแม่งอืดกว่าเดิมอ่ะรถแม่งมีแต่รอบเร่งไม่ไปแถมท้ายก็ห้อยคือมันหนักไปถ้าในความคิดผมลูกเดิมนะผมก็ให้ประมาณ1533 1433นี่ประมาณนี้ครับ1433อาจจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ถ้า1533น่าจะต่างจากเดิมพอสมควรหรือไม่งั้นก็1432มีแบบไม่รู้นะประมาณนี้ครับแต่ผมว่าประมาณนี้รถหลังเฟืองใหญ่ลงมาฟันนึงเพิ่มเฟืองหน้ามาฟันนึงก็เยอะแล้วครับเยอะแล้วแค่นี้ก็เยอะมากๆแล้วก็ผมว่ารีแมปแต่กองผ้าเนี่ยกองผ้านี่ผมลองเปิดกองดูนะครับว่าฝุ่นเข้าเยอะไหมถ้าฝุ่นเข้าเยอะคงอาจจะใช้น้ำยาช่วยนะครับถ้านานๆไปแล้วก็ควรเปลี่ยนนะฮะก็อย่าไปเชื่อมั่นว่ากองผ้ามันล้างได้อะไรมากมายนะเครื่องหลวมมาเยอะแล้วนะครับก็ลองดูว่าฝุ่นเข้าในหม้อห้องกองอ่ะหลังผ้ากองเยอะไหมถ้าเยอะนี่ก็ถ้าเป็นผมนะแนะนำไปกองเดิมครับถ้าคุณเน้นแค่ยันหลักนะครับวิ่งกองเดิมคอเดิมเนี่ยผมรถผมนะวิ่งยันหลักE20ยันหลักก็คอกองเดิมพลาสติกธรรมดาเลยกันน้ำเข้าด้วยลุยน้ำได้สบายอุ่นใจกองเดิมด้วยกองกระดาษศูนย์เนี่ยกองเปียกกระดาษศูนย์เนี่ยอย่างดีเลยบอกเลยกอง350เป็นกองเปียกอย่างดีนะครับใช้แค่นี้แหละผมอ่ะไอ้เหี้ยจอมจะหลดมั้ยเนี่ยนี่หลังจอก็มือถือมันหนักมากนะก็ค่อยๆจับกันไปก็นั่นแหละครับก็ผมเป็นห่วงเรื่องกองมากกว่าส่วนท้ายไหลไม่ไหลเนี่ยต้องไล่บอกเลยว่าเสียเงินครับทีละ 1,800 อันนี้คือค่าซื้อเฟืองนะต้องมีร้านอัดคือเราต้องลื้อเองให้ได้นะครับลื้อถอดเปลี่ยนเฟืองเองนะแล้วก็เอาไปอัดอะอัดออกประมาณครั้งละ50บาทเองแต่คราวเนี้ยการเปลี่ยนเฟืองทีนึงอะน้ำมันเฟืองท้ายแม่งเปลืองคุณต้องให้น้ำมันเฟืองท้ายที่ไม่ใช่ของมอเตอร์ไซค์อ่ะมันแพงมันยังแพงอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันเฟืองท้ายกระปุกใหญ่ๆอ่ะของรถยนต์ก็ได้น้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรพวกเนี้ยมันจะมีตัวที่ถูกอ่ะเอามาไล่ให้จบก่อนแล้วค่อยซื้อน้ำมันเฟืองท้ายดีๆใส่นะหรือถ้างบถึงก็แล้วแต่เปลี่ยนแต่ละรอบก็แล้วแต่แล้วนะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องก่อนก็ได้ครับถ้าอยากประหยัดนะลองไล่ให้จบปุ๊บค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำมันเฟืองท้ายให้ได้นะครับเบอร์40 50ใส่ไปเลยใส่ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราใช้ชั่วคราวเฉยๆเรามาไล่ให้มันจบนะไล่เฟืองท้ายเนี่ยท่อสร้างวิ่งอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมใส่ท่อสร้างน้ำเน่าเลยนะผมตอนแรกก็ไปหาจุกรถเสียงไปอะไรพอท่อสร้างเป็นท่อเยื้องครับเอาเข้าจริงตรงโล่งๆมันก็ไม่ได้ดังเลยครับเป็นท่อเยื้องนะครับตอนนี้สูตรท่อเยื้องเนี่ยนอกจากที่ท่อสร้างเป็นแบบเนี้ยผมก็ยังไม่เห็นของแบบท่ออาคาใครทำเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าไส้ท่ออาคาเป็นไส้เยื้องนะครับไส้แบบรถยนต์อ่ะมันจะเป็นหยักๆเหมือนสายฟ้ายังไม่มีใครทำนะสูตรเนี้ยแล้วเนี่ยจากที่ผมลองมาไส้เยื้องวิ่งมากวิ่งท้ายเดินแรงมากคือรถผมอ่ะตอนนี้เติม E20 เนาะ E85 ไม่ได้เติมแล้วก็เพราะว่าอะไรเหรอเราใช้ไปผมใช้ E85 มาร่วม 5,000-6,000 โลเลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่มันต้องสลับใช้บ้างนะครับบางทีพวกวาล์วอะไรมันสึกหลอนะครับ E85 มันแห้งมันไม่มีน้ำมันแบบมันหล่อลื่นเลยอะบางทีผมก็เป็นห่วงลูกทรงลูกสูบอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยย้ายกลับมาใช้เป็นE20 บ้างดูบ้างนะฮะโอเคบันทึกต่อนะครับมีพวกโทรเข้ามาซะงั้นโอเคถึงไหนแล้วตะเกียขาดตอนไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยผมจำไม่ได้แล้วถึงไหนโอ้แค่พูดขอหัวข้อเดียวนี่ยาวมากเลยนะก็มันมีเยอะครับอยากจะตอบให้มันเยอะๆก็แต่ก็ประมาณนี้นะครับจบไปหัวข้อแรก
จบแบบวุ่นๆเนี่ยผมนึกไม่ออกเมื่อกี้พูดอะไรมากำลังเพลินเลยแม่ต่อไปหัวข้อที่2นะครับช่องเสียบสายแบตนะมือถือต้องมีตัวต่ออะไรไหมถ้าเป็น Forza 350เป็น Type C นะครับก็จะใช้ตัวแปลงจะซื้อสายเป็นType C to Type C ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ Android รุ่นใหม่เป็น Type C นะครับก็เป็น Type C to Type C ก็ได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะหรือว่าใช่ไหมเพราะว่าสายช่องเสียบใช่ถูกต้องส่วนถ้าใครยังเป็น iPhone หรือว่าไงอ่ะก็เป็นโทรศัพท์ Type C นี่แหละหรือเป็นโทรศัพท์ iPhone แล้วเป็น สายเดิมเป็น USB 2นะครับเป็นอะไรนะไทบีใช่ไหมก็ให้ใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงแต่ส่วนใหญ่อะแดปเตอร์แปลงอ่ะถ้าไม่ซื้อแพงๆนะครับซื้อถูกๆอ่ะกระแสไฟมันจะไม่ได้มันจะชาร์จแบตอะไรไม่ได้นะครับกระแสไฟมันจะน้อยแล้วมันพังไวส่วนของผมที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวแปลงเหมือนกันอยากเอาให้ดูนะมันอยู่ในเก๊ะเนี่ยแหละเดี๋ยวผมพยายามหยิบผมหาก่อนกำลังค้นอยู่กำลังคลำโอ้โทษทีงั้นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันของผมเป็นตัวแปลงที่แถมมากับมือถือโน้ต9นะครับมันจะเป็นType C to USB Type B นะฮะเป็นไทเก่ากับไทใหม่อ่ะไทซีกับไทใหม่ไทเก่านะฮะเป็นตัวแปลงแบบนี้ครับตัวนี้จ่ายกระแสได้เต็มที่เลยมันสามารถต่อทำโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วอยู่แล้วนะฮะตัวนี้มันก็เป็นของ Samsung ที่แถมมากับโน้ต9เนาะเนี่ยโน้ต9ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้สามารถชาร์จมือถือได้อะไรได้ปกติเลยนะแต่ผมเห็นบางคนไปซื้อนะครับไปซื้อตัวอะแดปเตอร์แปลงครับมันจ่ายกระแสไฟไม่ค่อยได้แล้วมันมีปัญหานะครับพอโดนกระแสไฟแอมป์2แอมป์เข้าไปแล้วมันดับมันหลับนะครับหรือมันร้อนจัดก็ทางที่ดีไปซื้อสายหรือเนี้ย Type C to Type C Type C to Apple นะเป็นสาย Lightning อะไรพวกเนี้ยมันมีขายหมดแล้วครับมีเยอะแล้วหาง่ายกว่าเนาะโอเคดูอันต่อไปเลยอันนี้จากคลิปที่ผมลองจูน E85 นะครับแอปนี้มันคือแอปอะไรครับใช้งานยังไงแอปที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแอปนี้เป็นแอปของกล่องชิปโปนะครับกล่องชิปโปเป็นกล่องจูนน้ำมันที่ต้องมาโยงกับหัวฉีดนะครับหัวฉีดรถก็ต่อไม่ยุ่งยาก 3-4 เส้นนะแล้วก็เอาไว้จูนน้ำมันบวกลบนะครับเพราะเวลาถ้าเราผมอย่างผมเติม E85 ผมใส่หัวฉีดเดิมเงี้ยผมก็ต้องบวกน้ำมันเพิ่มเข้าไป 20% อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันวิ่งได้แล้วทำไมผมไม่เปลี่ยนแค่หัวฉีดแล้วเปลี่ยนแค่หัวฉีดก็วิ่งได้เหมือนกันใช่ครับเปลี่ยนแค่หัวฉีดวิ่งได้แต่ถ้าคุณไปในที่ที่ E85 ไม่มีแล้วน้ำมันคุณจะหมดล่ะแล้วผมต้องจำเป็นต้องเติม E20 หรือ9591เนี่ยอันนี้ก็เลยตอบโจทย์นะครับก็คือเวลาผมเบื่อ E85 แล้วหรือว่ามันไม่มีให้เติมผมเติม E20 มันก็ผมก็แค่เข้าไปในแอปแล้วมันสามารถเซฟแมปไว้ได้ว่าเราจูน E20 E95 E85 ไว้แล้วก็โหลดแมปแล้วก็เซฟแค่นั้นเองมันก็สามารถขี่ E20 E85 หรือ95ได้โดยที่ไม่ยุ่งยากนักหรือว่าแล้วมันผสมกันอยู่ E20 กับ E85 ผสมกันอย่างละครึ่งคุณก็จูนเพิ่มลดได้อย่างเงี้ยครับระหว่างการเปลี่ยนค่าน้ำมันนะอะไรประมาณนี้เนาะก็สะดวกดีนะครับก็กล่องตัวเนี้ยกล่องใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยเดียวเองแล้วก็เดินสายซ่อนเป็นบลูทูธนะครับก็ราคา 2,000 กว่าบาทนะครับลองไปหาดูกล่องชิปโปของร้าน NK Racing นะครับก็สะดวกดีแต่สายอุณหภูมิความร้อนไม่ต้องไปใส่มันครับผมฟอร์ซ่าไม่รู้อยู่ตรงไหนถามร้านเขาเคยให้ใครไปถามว่ามีคนไปถามแล้วเขาบอกไม่ต้องใส่ครับสำหรับฟอร์ซ่าซื้อเซ็นเซอร์อุณหภูมิอ่ะถ้าอยากใส่ด้วยนะต้องไปซื้อเซ็นเซอร์อุณหภูมิของเวฟนะครับมาที่มันเป็นเส้นเดียวนะเส้นเดียวหรือสองเส้นนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็แปะไปที่ตัวรถนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคทำคลิปอุด EGR ให้ดูหน่อย
ของ Forza เหรอจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าเป็นมันไม่เชิงว่าอุด EGR โอ้ยผมวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยมาซัดเพลินเลยนะครับก็ไอตัวบำบัดไอเสียใช่ไหมของ Forza เองอ่ะ Forza มันไม่เชิงว่าเป็นคล้ายๆกับอุด EGR ครับไม่ต้องไปอุดมันก็ได้รถไม่ได้ทำให้แรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เครื่องมีเขม่าเหมือนพวกเวฟจะไม่เหมือนกันนะครับของ Forza เนี่ยมันจะใช้แรงดันจากไอเสียไปเปิดวาล์วเพื่อดูดอากาศเข้าอากาศไอดีเข้านะประมาณนั้นนะมันจะไม่เหมือนพวกเวฟที่เอาไอเสียมาบำบัดที่แบบเผาไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะไม่ 100% เพราะก็แต่มันก็ทำหน้าที่คล้ายกันแหละครับก็คือเอาไอเสียมาบำบัดมั้งไม่รู้ประมาณนั้นแต่สำหรับผมไม่อุดนะครับไม่อุดเพราะว่าผมจากที่ผมเคยรื้อเครื่องมามันมีเขม่าตรงนั้นก็จริงนะแต่เดี๋ยวมันก็ตันไปเองอะจริงๆถ้าคุณแบบจูนน้ำมันหนาไปเดี๋ยวเขม่าแม่งก็ไปตันรูเองอะแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นไรหรอกครับแล้วถ้าดูจากโซลินอยด์วาล์วดีๆนะมันดูดไอดีเข้านะครับมันดูดไอดีเข้ามันเอาไอ้น้ำมันจริงๆอะมันเอาไอ้น้ำมันจากห้องกองอะในกองอากาศมันจะมีน้ำมันล้นออกมาใช่ไหมครับแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะดูดไอ้น้ำมันไปด้วยนะแล้วเข้าไปจ่ายเข้าไปนะฮะประมาณนั้นเข้าไปในห้องไอดีก็ทำให้รถเรามีการหล่อลื่นที่ดีนะฮะประมาณนั้น โอ้ยพูดไม่กี่คำถามเจ็บคอโอเคครับมาต่อไปครับขอ Facebook ได้ไหมครับโอ้ขอ Facebook ได้ไหมครับก็ได้ครับอยู่ใต้คลิปผมทำ default ไปเลยว่ามันมีเพจลิงก์นะครับเอ้ยลิงก์เพจก็เดี๋ยวผมไปคอมเมนต์อีกทีแล้วกันว่าเนี่ยลิงก์เพจก็อาจจะไม่ได้ดังไม่ได้อะไรมากมายนะในนั้นก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากมายแต่มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ครับถามเข้ามาถามเยอะๆถามมาได้เลยถ้าผมขยันตอบผมก็จะตอบบางทีช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆนะครับบางท่านอย่างคนที่เคยคุยกันประจำผมยังไม่มีเวลาไปตอบเลยต้องขอโทษด้วยนะลูกพี่ผมไม่มีเวลาไปตอบจริงๆผมเห็นแล้วคำถามพี่ลูกพี่ถามมาแล้วผมไม่มีเวลาตอบจริงครับอ่ะต่อไปคำถามต่อไปนะครับปะเก้นดำตรงคอลีดถ้าใส่กับด้านก็เป็นครับอ๋อเกี่ยวกับการลดสะดุดของเวฟร้อยอันนี้คำถามของเวฟร้อยนะครับเขามาบอกว่าที่รถผมเดินสะดุดนะครับก็เวฟร้อยจริงๆโอ้ตอนนี้ก็จอดนิ่งๆเลยไม่มีเวลาเลยจอดไว้แต่ก็สตาร์ทติดดีก็ของผมมันเป็นที่ขบูมีรูอากาศอยู่ตรงลิ้นตรงเขาเรียกว่าอะไรก็บอกชักอะเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกอ่ะมันจะมีอยู่2รูหรือรูตรงนี้เนี่ยอุดไปอุดไปรูเดียวครับตรงข้างๆกระบอกเลยอ่ะไม่รู้จะเอาภาพขึ้นให้ดูมันเดี๋ยวชี้ให้ดูแล้วกันว่ารูเนี้ยครับอุดแล้วหายเลยครับเหมือนว่าน้ำมันมันผมไปถามเขาบอกให้เป็นไล่นมหนูใหม่แล้วมันจะดีขึ้นนะฮะเพราะไม่ไล่นมหนูเหมือนน้ำมันมันลงเยอะเกินไปนะครับมันเป็นรูอากาศและอะไรทั้งอย่างนี้อะไรครับน้ำมันมันลงเยอะเกินไปแต่พอเราอุดครั้งเนี้ยรถมันวิ่งได้จริงแต่มันจะมีอาการสะดุดเพราะว่าน้ำมันมันลงไม่ทันนะครับก็คือสรุปก็คือต้องไปไล่นมหนูใหม่แต่ผมไม่มีเวลาเลยก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับต่อไปอันนี้คลิปจากโอ้โหน่าจะเก่ามากจาก Forza 300เลยนะครับฟีลลิ่งเม็ด16กรัมใช่ไหมวะฟีลลิ่งเม็ด16กรัมต่างจาก21กรัมของเดิมติดรถยังไงบ้างครับเช่นเช่นตอนออกตัวเวลาขี่ก็ถ้ารถเดิมมัน21กรัมเนาะตอนรถเดิมๆเลย21กรัม6เม็ดมันก็ขี่สมูทนุ่มนวลออกก็เรื่อยๆนะครับพอ26กรัมออกมารอบต้นมันก็มาไวขึ้นมันก็จะฟรีทิ้งเยอะขึ้นนั่นเองพอฟรีทิ้งเยอะขึ้นคุณก็เหมือนกับมันแรงขึ้นนะเหนื่อยเลยนะ
เหมือนรถมันจะแรงขึ้นนะเอาจริงๆมันก็อาจจะไวกว่าเดิมนิดนึงหรือว่าช้ากว่าเดิมก็ไม่รู้นะนี่คือชามเดิมๆนะเปลี่ยนแต่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเปลี่ยนแต่เม็ดอย่างเดียวนะในคลิปนี้ก็คือถึงเวลาทำความสะอาดชามอาจจะเป็นชามเดิมหรือชามแต่งไม่รู้แหละแต่เม็ดหนักก็ทำให้รอบต้นมันอืดนะครับรอบต้นมันค่อยๆไต่ขึ้นแต่รอบปลายอ่ะถ้าคนตัวเล็กอ่ะเม็ดหนักเนี่ยมันจะทำให้รถมันทะยานไปได้เยอะนะกว่าเม็ดเบานะครับถ้าคนตัวเบาแต่ผมตัวหนักเนี่ยเม็ดหนักก็มีประโยชน์อีกแหละมันก็เข็นเราขึ้นเขาได้ไม่ฟรีทิ้งนะประมาณนั้นส่วนเม็ดเบาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต้องออกตัวแรงซ้อน2ก็เร่งแซงสบายอะไรอย่างเงี้ยครับจะเร่งเม็ด16กรัมก็จะเร่งแซงง่ายขึ้นถ้าซ้อน2ครับถ้าขี่คนเดียวก็ยิ่งลื่นเลยเมามืออะไรเงี้ยนะขี่สนุกขึ้นแต่ก็จะเปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็ท้ายอาจจะไม่ได้แรงเท่าโน้ตท้ายยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าแค่ไล่เม็ดมันเท่าเดิมอาจจะโหบวกลบนิดหน่อยเองอ่ะมันอยู่ที่ชามแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็ลองไล่ดูบอกยากเหมือนกันว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงแต่มันก็แค่รอบจัดอ่ะมันทำให้รอบจัดแค่นั้นเองก็ลองไปไล่ดูแล้วกันห้องชุดข้างดูขาวใสดีจังเอาอะไรขัดครับห้องชุดข้างใช้สเปรย์ครับสเปรย์ล้างดิสเบรกครับสเปรย์ฉีดดิสเบรกแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยครับผมอ่ะใช้สเปรย์ตัวนั้นตัวเดียวเลยซื้อมาป๋องหนึ่งนี่แทบไม่พอนะฟอร์ซ่าเนี่ยสัก2ป๋องครับหรือว่าป๋องก็ยาวสักป๋องเลยครับล้างเลยฉีดอัดไปเลยคราบมันคราบดำๆหลุดหมดขาวโจ๊ะได้ครับประมาณนั้นโอเคต่อไปนะครับนมหนูอากาศหนาไปครับใช่เลยครับก็ผมขออ่านไม่หมดนะครับอันเนี้ยเพราะว่ารถเยอะใช่ๆเกี่ยวนมหนูอากาศครับอันนี้ของเว็บร้อยนะครับใช่ก็หนาไปอะไรครับผมพอไปอุดปุ๊บมันก็เลยวิ่งได้แต่มันจะเร่งแล้วมันสะดุดปัง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 นะครับเนี่ยอาการนี้เลยขอไปคำถามต่อไปขอบคุณมากครับที่บอกใช่ผมก็ตอนแรกก็งงครับเพราะไม่ได้จับขบูมานานแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขบูเลยขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับก็เขาบอกให้ลดสัก2เบอร์นะสรุปให้ฟังลองลดไล่ดูนะครับนมหนูอากาศนมหนูเดินเบาอะไรพวกนี้นะครับนมหนูเดินเบาอ่ะจริงๆก็ไม่ยากก็คือนมหนูเดินเบาเนี่ยเอาให้เท่าของเดิมลดเลยเบอร์เดิมเลยใส่ไปเลยส่วนนมหนูเร่งค่อยไปเพิ่มไปลดเอาถ้าขบูแดดมันก็ต้องลดลงนะฮะมันเยอะโอเคสายน้ำมันต้องเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมคืออันนี้คือกรณีที่ฟอร์ซ่าเติม E85 นะครับไม่ได้เปลี่ยนครับก็ตอน Forza 300รถพี่ทีมงานผมก็ไม่มีปัญหาครับใช้ E85 ล้วนมาผมมา 40,000-50,000 โลเลยนะครับก็ใช้เยอะเลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนของผมเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับสายสมัยนี้มันเกิน E85 ไปเยอะแล้วครับมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ก็ผมก็ไม่ได้รับรองนะครับถ้าว่า E20 มันก็กัดก่อนพอๆกับ E85 นะครับเพราะสายน้ำมันก็ต้องรองรับ E20 ได้ก็เติม E85 ได้นะเอาจริงๆก็แต่ก็อย่างที่บอกนานๆก็เติม95บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันพักบ้างอะไรนะในความคิดผมนะเพราะว่า E85 มันแห้งจริงๆยางฝาถังที่ปิดโหยังฝืดเลยอ่ะฝืดมากๆเลยอ่ะบางทีผมเอานิ้วจุ่มน้ำมันแล้วรูดแล้วเติมเต็มถังเอานิ้วจุ่มก่อนแล้วก็รูดตรงยางแล้วก็บิดนะแต่ถ้าพอเติม E20 95เนี่ยโหแค่คุณเติมปุ๊บอ่ะจาก E85 ไปหมดถังปุ๊บไปเติมเนี่ยบิดง่ายเลยลื่นปึ๊ดเลยเพราะว่าพวกนี้มันมีไอน้ำมันที่เข้มข้นกว่านะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์เนาะต่อไป
รอฟังผลเม็ด26กรัม3เม็ดผลเป็นไงบ้างครับรอดูคลิปอยู่นะครับก็อ่านไม่หมดอีกแล้วนะเพราะมันยาวนะรถเยอะด้วยก็วันนั้นผมใส่ชามปรับองศาเดิมไม่ใช่อันใหม่อันนี้นะอันนี้เป็นชาม2องศานะครับคือตอนสั่งมาไม่รู้หรอกก็เห็นร้านนี้ขาย 1,500 Lazada 99สั่งมาปุ๊บอ้าวชาม2องศาเว้ยแต่ในร้านเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นชาม2องศาเขาเขียนไว้ว่ารอบต้นจับรอบปลายไหลถ้าเจอคำนี้ไปก็นั่นแหละชาม2องศาดีครับผมชอบนะแต่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าชาม2องศามันดีไงแต่ขอตอบคำถามเม็ด26กรัม3เม็ดก่อนนะครับใส่กับชามปรับองศาเดิมที่เป็นองศาเดียวเนาะโอ้โหรอบต้นมหาศาลเลยครับแล้วดึงด้วยดึงตื้อ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 แต่หูรอบมันฟาดแบบโหดมากๆโหดไปเร่งปาร์ตเนี่ยรถยังไม่ถึง60เลยแม่งไป 8,000 รอบอ่ะแล้วมันก็เดินปื๊ดไปเรื่อยเลยนะวันนั้นผมยังใส่ท่อเดิมอยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่าท้ายมันได้เท่าไหร่นะครับปลายมันได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่มันไปตันอยู่ที่ประมาณ155นะครับในเข็มนะมันหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็ขึ้นไวมากๆคือมันรถมันเร็วจนน่ากลัวครับมันเร็วจนน่ากลัวคือมันควบคุมเราไม่ชินอ่ะควบคุมไม่ทันอ่ะออกต้นนะต้นกลางนี่โหดมากต้นกลางโหดสุดๆปลายก็เนิ่มๆแล้วตามน้ำหนักถ้าคนตัวเบาผมว่าโหดตัดจัดเลยอ่ะปลายด้วยได้ไล่ปลายแน่นอนถ้าคนตัวเบานะครับคือแบบอาจจะเพิ่มพึงท้ายสบายๆเลยอ่ะจริงจริงมันดีมากๆเลยนะแล้วผมก็ได้ลองซื้อเม็ด26กรัมเม็ด27กรัม3เม็ดมาลอง28กรัม3เม็ดมาลอง26 27 28ดีทุกอันครับบอกเลยว่าดีทุกอันตั้งแต่ต้นกลางปลายนี่อย่างที่บอกว่าผมตัวหนักมันไม่มีผลกับผมอยู่แล้วมันไม่ไหวมันเบาเกินไปแต่ถ้าคนตัวเบานี่เวิร์กเลยอาจจะ26อาจจะเบาไปด้วยซ้ำหมดเลยอย่างเงี้ยก็จริงๆแนะ28อ่ะ28กำลังดีสำหรับชามปรับองศาธรรมดานะครับส่วนแล้วชาม2องศาอย่าไปใส่นะครับมันเบาไปชาม2องศาโหดมากใส่เม็ดเดิมเม็ด20กรัม6เม็ดยังได้เลยอ่ะชาม2องศาบอกเลยมันโหดกว่านั้นเยอะเลยแต่ก็อยู่ที่ร้านแล้วผมก็บอกไม่ได้เรื่องชามโหต้องไล่แต่ละร้านไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ผมประสบการณ์เนี่ยร้านพี่โจแล้วก็ร้าน Lazada ไอ้อันที่ไม่มีสำนักอันนี้สวยๆนะฮะแล้วก็มาร้านนี้ก็สำนักอะไรจำไม่ได้เป็น2องศาเนี่ยไล่ไม่เหมือนกันสักคันนะครับโอ้ยร้อนก็ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามันขี่ไม่ได้ผมลองขี่ไปวันนึงอะผมอยากจะเปลี่ยนเพราะว่ามันแรงเกินไปครับต้นมันไปยิ่งกว่านี้เนี่ยรอบยังไป8กับ 8,000 นะ 7,500 เนี่ยเนี่ยผมไล่14-20นะครับนี่ขนาดชาม2องศานะ14-20เลยนะครับยังแบบเกือบ 8,000 รอบอ่ะคิดดูแล้วถ้าผมไม่ใส่26 27 28นะรอบแม่ง 9,000 รอบพอวิ่งไปโอ้ยอะไรกันโอเคคำถามนี้น่าจะเคลียร์นะครับโดนรถตัดหน้าไปตะกี้ตกใจลืมหมดแล้วก็น่าจะเคลียร์แหละว่าจะบอกว่าไงดีมันก็เวิร์กแหละแต่ให้ไปลองเองเถอะมันโหดมากมันโหดจริงๆถึงว่าทำไมเฮียหมาทำไปแล้วชามเขาต้องเป็นชามที่บีบสุดแต่องศาเขาองศาเฮียหมาจะเป็นองศาที่กินสายพานทั้งในนะไม่ได้กินหัวสายพานนะมันงั้นชามเขาต้องบีบสุดๆเลยเขาถึงทำได้นะครับใช้รอบได้อะไรได้พอเป็นชามบีบหัวสายพานแหละไม่ได้นะครับมันต้องบีบเนื้อสายพานถึงจะทำได้แบบนั้นก็คือต้องเป็นชามเพลหมาถึงจะเหมาะที่สุดก็เม็ด26กรัมอะไรพวกนั้นบางสำนักก็อาจจะผมลอง26กับ11กรัมก็ลองนะก็ยังต้นจัดอยู่นะ
แต่ก็เริ่มตุยตุยคือพอเราเบาคันเร่งแล้วจะเติมคันเร่งอ่ะมันอืดนะแต่ถ้าปิดป๊อดไปเลยเนี่ยได้ผมว่าเริ่มไม่สนุกแล้วงั้นไม่โอเคมันไม่เหมาะโอ้ยผมขอเปิดหมวกแป๊บนึงร้อนชิบหายเลยโอเคมากันต่อคำถามต่อไปนะครับดูรถก่อนครับดูรถก่อนไฟท้ายเบรกติดแล้วครับนะแล้วไฟท้ายไฟเบรกติดไหมครับอ๋ออันนี้คำถามกับเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยที่ผมทำไฟจาก AC นะครับจากที่ว่าไฟกระพริบตามรอบเครื่องไฟหน้ารถแล้วก็ทำให้มันเป็น DC คือเปิดสวิตช์แล้วติดเลยแล้วต่อเป็น LED นะครับมันก็จะนิ่งติดหลอดไม่พังนะก็ดูรถก่อนก็จำไม่ได้แต่ถ้าในความในตามหลักแล้วมันจะถึงกันนะครับไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกแต่จริงๆไม่ต้องไปสนมันหรอกพวกนั้นแหละโอเคข้างหน้าแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับไฟหลีไฟเบรกมันถึงกันไฟหลีไฟไม่ใช่ไฟเบรกไฟเหล็กไฟหน้ากับไฟหลีหลังอันนี้ถึงกันส่วนไฟเบรกเป็น DC อยู่แล้วครับไม่ใช่ AC ไฟเบรกนี่กดสวิตช์เป็นไฟ12โวลต์ตรงไปที่หลอดนะครับไม่ใช่กระแสสลับก็คร่าวๆเปลี่ยนแค่สายนั้นน่ะก็จบแล้วครับน่าจะจบแล้วส่วนไฟหลีมัน DC หน้าหลังเลยมันถึงกันอยู่แล้วนะครับไฟหลีหน้าปัดกับไฟหลีท้ายไฟท้ายนะครับมันถึงกันอยู่แล้วโอเคไล่ทั้งหมดเลยถูกกว่าไล่อะไรวะไล่น็อตเลดอ๋อชุดแฮปปี้มิวใช่ครับเหมายกชุดถูกกว่าแต่ถูกกว่าในที่เนี้ยบางทีถ้าผมมีเงิน800บาทผมก็อยากทำแค่800แต่จริงๆแล้วที่ผมทำแค่นั้นนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปเพิ่มนะไอ้คันไหนขายไปแล้วบ้างเนี่ย350น็อตเลทอะไรวะเหมือนอะไรสักอย่างผมเขียนว่าอะไรไม่รู้นะกับเจ้า350ผมไล่น็อตได้หรอวะไล่น็อตเลทอาจจะเป็นแค่บางตัวนะผมมองว่าน็อตเลทอะที่ผมไม่ได้ไล่ทั้งหมดเพราะผมเคยใช้มาแล้วมันมีปัญหาถ้าไม่ใส่กันคายเนี่ยมันหลุดหายขี่แรงๆหลุดหมดพอใส่กันคายไอ้เหี้ยไขไม่ออกเคยเป็นมั้ยกันคายแม่งต้องหายี่ห้อดีๆก็หายากไม่รู้ไปหาจากไหนก็เลยยุ่งยากครับส่วนใหญ่ผมจะใส่น็อตเดิมจะมีน็อตเลทแค่บางจุดนะครับพวกปั๊มเบรกอะไรพวกนี้นะครับแค่นั้นแหละที่ผมได้แต่งเข้าไปนะประมาณนั้นนะนี่ผมจำไม่ได้แล้วคลิปผมทำอะไรไว้นะต้องขออภัยด้วยแต่ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆไล่น็อตเลททั้งคันจะเหมาจะถูกกว่าเยอะเลยหลายร้อยเลยโอเคต่อไปผมได้คำตอบคำถามเยอะมากรีเวฟใส่ลูก53นะครับวันนี้ผมเพิ่งได้เปลี่ยนเองลูกเสื้อชุดเดียวกันเลยนะยังไม่ได้ขี่เลยอ้าวยังไม่ได้ขี่เล่นสักพัก 2-3 วันก่อนค่อยซัดอ๋อหมายถึงว่าผมก็สั่นๆนะภาพมันสั่นหมายถึงว่าประกอบเองแล้วก็ติดเครื่องขี่รันอินสัก 2-3 วันก็8วันที่แล้วพี่รันอินเยอะหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ดูกำลังอัดให้ดีนะเดี๋ยวแหวนหักนะไล่กำลังอัดให้ดีนะเดี๋ยววาวรอยแหวนหักอะไรพวกเนี้ยอาจจะลบหัวลูกสูบนิดนึงนะถ้าเป็นหัวนูนนะเพราะว่ากำลังอัดมันสูงแล้ววาวมันแก๊กอย่างของผมก็เป็นต่อให้เปลี่ยนสปริงวาล์วมันก็แก๊กเพราะว่ากำลังอัดมันเยอะไปก็ทางที่ดีก็ลองดูดีถ้ากำลังอัดมันเยอะไปก็ลบหัวลูกสูบลงหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากไปลมไปทีละมิลนะครับทีละมิลเลยตรงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวรถไม่แรงครับแรงกำลังอัดกำลังดีรถแรงและเหนียวด้วยถ้ากำลังอัดเยอะมันแรงไม่เหนียวครับเดี๋ยวแหวนหักคามือผมก็ทำมาแล้วต่อไปโอ้โหถึงไหนแล้ววะเนี่ยโลโก้ไฟเลี้ยวซื้อที่ไหน
อันนี้รถฟอร์ซ่าของน่าจะโลโก้ไฟเลี้ยวน่าจะร้านไอ้นี่ครับฟอร์ซ่า300เจนแรกเลยนะอันนี้ของพี่ที่รู้จักกันที่ผมรีวิวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นของร้านที่ร้านอะไรวะร้านที่เขาชอบรับติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์อ่ะช่างดังๆอ่ะของฟอร์ซ่านั่นแหละร้านนั้นเลยผมลืมชื่อว่ะชื่ออะไรวะลืมชื่อว่ะโทษทีขออภัยคิว2ชั้นคิว2ชั้นซื้อจากที่ไหนนี่ก็พี่คนเดิมนะครับก็คือรถคันเดิมก็ไม่รู้เดี๋ยวถามแกให้ครับผมไม่รู้โอ้นี่ไม่ได้ตอบนานมากแล้วนะ1เดือนที่แล้วเลยนะเดี๋ยวถามเจ้าของรถให้นะครับเดี๋ยวหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมบอกพี่เข้าไปตอบหน่อยมี2คำถามนะพี่เข้าไปตอบหน่อยผมไม่รู้เพราะว่ารถแกแต่งนะเดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวผมไปถามให้โอเคประมาณนั้นเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะจบไปขอปิดจอนโอเควันนี้ก็น่าจะจบไปกับการตอบคำถามที่โอ้โหยืดยาวมากน่าจะใช้เวลานานมากๆนะครับก็เดี๋ยวไม่ตัดละเอาหมดนี่แหละเดี๋ยวรวบรัดให้ประมาณนั้นโอ้โหพูดจนเจ็บคอเลยครับเดี๋ยวก็ถ้ามีคำถามมาใหม่เดี๋ยวทำแบบนี้อีกผมว่ามันดีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมไปวางลิงก์วิดีโอไว้ใต้คำตอบนะเดี๋ยวเราก็รบกวนเขาไปดูหน่อยประมาณนั้นนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ฝนจะตกแล้วเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวสนุกว่ะแล้วขี่ไปตอบคำถามไปสนุกไลฟ์สดขี่ไปก็ไม่ดีนะฮะอันนั้นอันตรายไปอันนี้ผมก็ใช้จังหวะบางจังหวะแว็บดูนะอย่างที่บอกว่าผมอ่านคำตอบมาแล้วนะไอ้อ่านคำถามมาแล้วก็เลยก็จับใจความได้พอเห็นหัวข้อมันก็พอนึกออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทวนมาแล้ว1รอบเพื่อให้ดูแบบแวบๆก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะตอบไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันก็คิดเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้นะบางทีรถตัดหน้าทีแม่งลืมเว้ยตอบอยู่ลืมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเสียงหายแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายร้อนสุดๆ